รายงานข่าวจากกรมทางหลวงของไทยแจ้งครับว่าตามที่ท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประชุมหารือกับท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาครับเพื่อเตรียมผลักดันโครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันขณะที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในหลักการแล้วเพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซซึ่งคาดว่าจะละเสร็จในปี2567สำหรับความคืบหน้าโครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันได้ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเสร็จแล้วไทยกับสปป.ลาวอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องสัดส่วนค่าก่อสร้างของแต่ละประเทศคาดว่าจะได้ข้อสรุปในปี2566นี้จากนั้นจะเสนอโครงการให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อเตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี2568ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี2571ระยะเวลาก่อสร้าง3ปีโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันวงเงินลงทุนทั้งหมด 5,097 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าก่อสร้าง4,696 ล้านบาทประกอบด้วยค่าก่อสร้าง 4,546 ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยส่วนที่1งานก่อสร้างอาคารฝั่งไทยส่วนที่2งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำส่วนที่3งานถนนและอาคารฝั่งด่านสปป.ลาวโครงการมีความยาวสะพานรวม 1,607 เมตรก่อสร้างตัวสะพานยาว 1,020 เมตรและงานทางลาดจากตัวสะพานความยาวฝั่งไทย517เมตรฝั่งลาว70เมตรสะพานขนาด2ช่องจราจรไปกลับเพื่อชมโยงทางหลวงหมายเลข2112ของไทยกับทางหลวงหมายเลข13ลาวอำเภอนาตาลของไทยและเมืองละครเพลงสปป.ลาวมีถนนฝั่งไทย 4.325 กิโลเมตรขนาด4ช่องจราจรไปกลับถนนฝั่งลาว 17.509 กิโลเมตรขนาด2ช่องไปกลับมีอาคารด่านในไทยและสปป.ลาวรวมทั้งจุดเปลี่ยนทิศทางการจราจรอยู่ในฝั่งไทยขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Daily News Online